ภริมาจักรพันธ์หวังหลีนะคะไอศกรีมดีไซเนอร์และเจ้าของร้านไอเซียค่ะการออกแบบเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องจำกัดอยู่แค่เฉพาะต้องเป็นเฟอร์นิเจอร์จะต้องเป็นอินทีเรียจริงๆมันสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้กับอะไรหลายๆอย่างรอบตัวเราได้รวมไปถึงในส่วนของอาหารด้วยตอนนั้นเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเราแฮปปี้กับมันแบบเริ่มมีคนแบบมาเข้ามาที่ร้านแล้วก็แบบดูแล้วก็ยิ้มมีความสุขชิมแล้วก็แบบเฮ้ยคิดได้ไงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีลูกค้าต่างชาติมาอะไรมามีคนค่อยๆมาเรื่อยๆปากต่อปากมันก็เราก็ทำให้รู้สึกว่าแบบมันไปได้นะแล้วก็สิ่งที่เราทำมันกับมือขึ้นมาแล้วเราแบบไม่แน่ใจว่ามันจะไปได้หรือเปล่าสุดท้ายแล้วเอ้ยฟีดแบ็กกลับมาดีมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าแฮปปี้เส้นทางมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบธุรกิจเนี่ยไม่ได้มีใครทำขึ้นมาเป็นเคสสตดี้ไว้ให้ตึกแบบว่าสามารถที่จะทำตามได้แบบเป๊ะๆมีผิดมีถูกมีลองอะไรทุกๆอย่างถ้าเราหยุดแล้วก็คือจบไปกับมันเราก็คงจะไม่ได้มาถึงวันนี้มันเป็นสิ่งที่เราชอบด้วยถ้าเกิดมันไม่ใช่สิ่งที่เราชอบเราก็คงจะแบบว่าช่างมันเถอะไปทำอย่างอื่นก็ได้เพราะงั้นองค์ประกอบรวมทั้งหมดนี้ก็เลยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคมาจนถึงวันนี้ได้แต่จะทำทุกวันนี้เนี่ยให้ดีที่สุดไม่ว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยเราก็จะไม่ย้อนนึกไปแล้วก็เสียใจในภายหลังว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ทำแบบนี้ล่ะทำไมเราไม่ทำอย่างนี้ล่ะอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะคิดว่าโอเคเราทำดีที่สุดแล้วถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเรารักในสิ่งนั้นแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญเลยคือต้องกล้าที่จะลองลงมือทำสมมุติว่าเราไม่ลงมือทำเราก็จะไม่รู้หรอกว่าเราชอบกับมันจริงหรือเปล่าแพชชั่นมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยไม่รู้สึกว่ามันเป็นอุปสรรคเป็นสิ่งที่จะเป็นไดรฟ์ให้ทำให้รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายแล้วเราจะต้องก้าวผ่านอุปสรรคตรงส่วนนั้นให้ได้ไปจนถึงแบบว่าสิ่งที่เราฝันเอาไว้